ค่ะเรายังคงอยู่กับ KKP Focus on the Road นะคะซึ่งแน่นอนเรามาคุยกันต่อค่ะคุณวรรลภคะเกี่ยวกับเรื่องของไลฟ์สไตล์เมื่อกี้คุยเรื่องงานไปแล้วฟังดูเนี่ยจริงๆคุณวรรลภเล่าว่ามันสนุกสนานยังไงแต่ถ้าเกิดไปพูดถึงวันที่เริ่มก่อตั้งซูซูกิมอเตอร์ประเทศไทยเนี่ยมันคงไม่ได้สนุกแบบนั้นจริงๆเล่าให้มันสนุกครับเพราะว่าจริงๆมันก็เกี่ยวกับไลฟ์สไตล์ของส่วนตัวด้วยเพราะว่าอยากให้แยกระหว่างงานกับเรื่องส่วนตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลางานเนี่ยก็ไม่อยากให้เครียดมากนะครับค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรามาดูตรงนี้คุณผู้ชมหลายท่านก็เอ๊ะเรามานั่งทำไมตรงนี้จริงเราจะสัมภาษณ์ผู้บริหารซูซูกิเราควรจะไปที่โชว์รูมในห้องประชุมในห้องประชุมหรืออะไรแบบนั้นแต่นี่สนามฟุตบอลนะคะเป็นเพราะอะไรความชอบส่วนตัวเหรอคะคือจริงๆก็เป็นหนึ่งในแหล่งพบปะเพื่อนฝูงแล้วก็คู่ค้านะครับคำว่าคู่ค้าเนี่ยรวมถึงอะไรรวมถึงกลุ่มธุรกิจทางด้านการเงินรวมถึงผู้จำหน่ายโชว์รูมรวมถึงพนักงานสตาฟของเราเนี่ยก็จะไม่มีชนชั้นวรรณะทุกคนจะมาเล่นเหมือนเป็นเพื่อนกันหมดนะครับสังเกตบางครั้งเนี่ยการปะทะกันเป็นเรื่องปกติปะทะในงานไม่พอนะมันปะทะกันบนสนามนะครับเป็นเรื่องธรรมดาของลูกผู้ชายด้วยแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นหนึ่งในการระบายความกดดันได้ส่วนหนึ่งนะครับค่ะเอ๊ะแล้วมีเวลาเหรอผู้บริหารนี่ต้องประชุมเดี๋ยวก็ประชุมต้องเจอผมว่าเป็นคำถามที่ดีนะฮะคุณเจี๊ยบถามคำนี้เพราะว่าหลายๆคนเนี่ยชอบถามคำนี้ขึ้นมาเพราะว่าในสื่อโซเชียลออนไลน์ต่างๆเนี่ยจะเห็นว่าเอ๊ะเรามีเวลาไปเชียงรายเวลาไปหาดใหญ่เวลาเตะบอลผมพูดคำเดียวว่าทุกคนมี24ชั่วโมงเท่ากันใช่ผมก็มีครอบครัวหลายท่านก็มีครอบครัวเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะเอามาเป็นข้ออ้างในการบอกไม่มีเวลาเนี่ยทุกคนก็ทำอะไรไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเรามีวินัยมากกว่านะครับหลังจาก6โมงเย็นเนี่ยถ้าไม่ติดภารกิจอะไรจริงๆเนี่ยจะต้องละทิ้งบางอย่างออกไปก่อนเพราะว่ามันไม่จำเป็นนะครับก็จะรีบมานะครับเช่นการเสาร์อาทิตย์เราก็มีภารกิจครอบครัวเพราะงั้นก็จะไม่มีอะไรมาแทรกคือเป็นการจัดเวลามากกว่าถูกต้องครับนะคะแล้วให้เวลากับการออกกำลังตรงนี้นี่แค่ไหนคะประมาณชั่วโมงครึ่งครับชั่วโมงครึ่งชั่วโมงครึ่งจริงๆแล้วอาทิตย์ละครั้งหรือ2ครั้งนะครับเพราะจริงๆถ้าไม่ติดภารกิจไปจากต่างจังหวัดหรือต่างประเทศเนี่ยจริงๆสิ่งที่ทำได้เลยก็คือว่ามาสนามฟุตบอล 7:00 นครึ่งก็ยังสามารถกลับไปใช้เวลากับครอบครัวได้ต่อนะครับค่ะคำถามต่อไปก็คือจริงๆมันมีการออกกำลังได้หลายชนิดมากทำไมนั้นต้องเป็นฟุตบอลนะหลายท่านก็คงคุ้นเคยกับผู้บริหารรถยนต์ที่จะต้องเล่นกอล์ฟนะครับหรือแม้กระทั่งอาจจะเป็นกีฬาประเภทอื่นนะครับแต่กอล์ฟเนี่ยเป็นกีฬายอดฮิตของผู้บริหารรถยนต์เลยนะแต่ผมเองก็เล่นนะฮะแต่ว่าที่ผมเลือกฟุตบอลเนี่ยเพราะผมเชื่อว่าการใช้เวลาชั่วโมง2ชั่วโมงแล้วได้อยู่กับเพื่อนถึง 20-30 คนเนี่ยแล้วมันได้มีเวลาในการวิ่งได้จริงจังนะครับในขณะที่กีฬาประเภทอื่นเนี่ยบางครั้งเนี่ยการออกกำลังกายหรือเหงื่อที่ออกบางทีอาจจะได้ไม่เต็มที่นะครับแต่สิ่งสำคัญคือเรื่องมิตรภาพมากกว่าผมเชื่อว่าการเจอ23คนไม่ใช่เรื่องง่ายนะฮะในปัจจุบันค่ะก็มาทีเดียว 2-3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์แล้วก็เจอ 20-30 คนแล้วก็ได้เป็นทีมเวิร์คกันด้วยถูกต้องครับเรื่องทีมเวิร์คเป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าการเล่นกอล์ฟเนี่ยเป็นการแข่งกับตัวเองค่ะแต่การทำงานเนี่ยจริงๆมันอาศัยทีมเวิร์คเป็นหลักต้องทำร่วมกันแล้วบางครั้งเนี่ยไม่ได้หนังใจคืออะไรเราก็อยากจะได้บอลนะครับแต่ว่าเพื่อนเปิดมาไม่ถึงเราต้องรู้จักการให้อภัยด้วยไม่ใช่ว่าหงุดหงิดคือในสนามมันไม่มีคำว่าเจ้านายลูกน้องนะฮะในสนามไม่มีคำว่าคู่ค้าในสนามคือเท่ากันหมดมันบางครั้งเราก็พลาดเราก็ต้องขอโทษครับนะคะก็ถือว่าอันนี้ก็เป็นส่วนที่มาเติมเต็มหรือเปล่าคะสำหรับชีวิตเราถูกต้องครับถูกต้องครับบางทีเนี่ยเหนื่อยล้าผิดหวังจากงานนะครับหรือว่าผิดหวังจากเรื่องอื่นเนี่ยบางทีก็มาระบายในสนามค่ะนะคะนี่ก็เป็นถือว่าเป็นวิถีชีวิตของตลาดท่านไปนะคะทีนี้อยากจะกลับมาที่เรื่องของ philosophy of wealth แน่นอนนะคะคำว่า wealth เนี่ยแต่ละคนเนี่ยก็มีวิธีการบริหารหรือมีคำจำกัดความนิยามที่แตกต่างกันไปสำหรับคุณวรรลภเนี่ยมองคำว่า philosophy of wealth ยังไงบ้างคะคือจริงๆแล้วมันต้องมีองค์ประกอบทุกๆด้านเลยนะครับไม่ว่าจะ wealth เรื่องการเงินสุขภาพเรื่องของชีวิตส่วนตัวนะครับชีวิตส่วนตัวก็เล่าแล้วว่าเราก็ manage เวลาให้มันได้เรื่องของwealth ส่วนตัวเนี่ยในเรื่องของสุขภาพการเงินส่วนตัวเนี่ยผมเชื่อว่าหลายๆคนก็คงจะต้องมองถึงอนาคตว่าไม่ใช่ตัวเราเองด้วยนะมองถึงครอบครัวว่าเราจะวางแผนทางการเงินอย่างไรโดยส่วนตัวเนี่ยเราก็ต้องมองหา passive income ในด้านอื่นๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มีการวางแผนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกองทุนซึ่งกองทุนของพัทราเองผมก็เป็นลูกค้าอยู่นะครับเรื่องของหุ้นเรื่องของทรัพย์สินอื่นๆที่เราต้องมีการบริหารการลงทุนในส่วนของเรื่องของสุขภาพเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญผมเชื่อว่าถ้าจะบริหารงานได้ดีเนี่ยต้องมีสุขภาพที่ดีก่อนเพราะฉะนั้นผมได้ปรัชญาข้อหนึ่งมาจากเจ้าของโชว์รูมท่านหนึ่งจังหวัดราชบุรีของผมนะฮะแกเคยลงทุนในการซื้ออุปกรณ์ฟิตเนสที่บ้านนะมูลค่า4ล้านผมก็เคยตั้งคำถามเหมือนกันว่าขอโทษนะครับทำไมต้องลงทุนมากขนาดนี้เขาบอกว่าคุณวรรลภครับถ้าคุณวรรลภเนี่ยปากบอกว่ารักครอบครัวรักพ่อรักแม่รักลูกรักภรรยาแต่ถ้าคุณวรรลภเป็นอะไรไปก่อนเนี่ยคุณวรรลภเห็นแก่ตัวที่สุด
เพราะทุกคนเนี่ยพึ่งพาคุณวรลบคุณวรลบเป็นหัวหน้าครอบครัวเพราะคุณวรลบเนี่ยถ้ารักเขาจริงต้องรักชีวิตตัวเองก่อนโอ้ได้คิดเลยได้คิดเลยว่าทำไมถึงต้องทำให้ตัวเองแข็งแรงก่อนตัวเองล้มไม่ได้ค่ะเพราะถ้าตัวเองล้มเนี่ยคนอื่นอีกสิบกว่าคนเป็นโดมิโนไปเลยโดมิโนไปเลยแล้วจะไม่พนักงานเราอย่างที่ผมเรียนคู่ค้าเราและใครจะต้องทำงานตรงนี้ต่อเห็นไหมครับว่าคำว่าเวลเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของการเงินนะฮะไม่ใช่เรื่องของเวลาที่เราแมเนจเรื่องชีวิตส่วนตัวเรื่องสุขภาพก็สำคัญนะครับค่ะถามเรื่องเวลไปแล้วทีนี้ต้องถามเรื่องการลงทุนบ้างมองเรื่องการลงทุนยังไงบ้างครับคือถ้าคุยกับผมก็ต้องคุยเรื่องรถยนต์นะครับหลายท่านเนี่ยจะเข้าใจว่าธุรกิจรถยนต์เนี่ยก็คือการลงทุนสร้างโชว์รูมแล้วก็ขายรถแล้วก็ได้กำไรจากการขายรถซึ่งถ้าขายดีก็กำไรเยอะขายน้อยก็กำไรน้อยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยธุรกิจรถยนต์เป็นธุรกิจที่น่าลงทุนเหตุผลคืออะไรรู้ไหมฮะเป็นธุรกิจที่มีรายได้จากหลายๆด้านไม่ใช่เฉพาะเรื่องของการขายรถยนต์ธุรกิจที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอู่สีคุณเจฟก็คงมีรถยนต์ที่อาจจะต้องมีการเข้าบริการเรื่องอู่สีนี่ก็คือกำไรอีกชิ้นหนึ่งการขายอะไรธุรกิจเรื่องของชุดแต่งธุรกิจเรื่องของรถมือสองธุรกิจเรื่องคาแคร์ธุรกิจเรื่องฟิล์มรถยนต์ธุรกิจต่างๆเนี่ยมันเป็นรายได้ source of income ต่างๆมากมายคืออย่ามองแค่ขายรถไปคันหนึ่งแล้วจบถูกต้องครับจริงๆขายคันหนึ่งอาจจะกำไรไม่เท่าไหร่แต่ว่าระยะเวลาที่คนคนนั้นเนี่ยเขาซื้อจากเราแล้วเขาใช้คือ circle หนึ่งเนี่ยจะอยู่ 5-6 ปีเนี่ยก็จะกลับมาอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องอยู่บนพื้นฐานที่ผมเรียกว่า long life customer ก็คือจะต้องทำให้เกิดวงจรลูกค้าทั้งชีวิตให้ได้จะทำได้ยังไงก็ต้องทำให้เกิดความประทับใจที่เหนือความคาดหวังค่ะนะครับเห็นไหมครับว่าการลงทุนในธุรกิจรถยนต์เนี่ยไม่ใช่ว่ามีเงินแล้วมาลงได้อย่างเดียวจะต้องมีใจด้วยมีใจเรื่องของ service mind ค่ะแล้วก็เรื่องของความตั้งใจว่าคุณทำธุรกิจอะไรก็ได้นะไม่ใช่ธุรกิจรถยนต์อย่างเดียวนะฮะถ้าไม่มีความตั้งใจเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยลงทุนอะไรก็เจ๊งผมพูดตรงนะฮะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าคุณไม่ได้ใส่ใจในการลงทุนเนี่ยผมว่าเป็นธุรกิจไปเนี่ยผมว่าน่าจะดีกว่าถ้าคุณตั้งใจเรื่องของรถยนต์เนี่ยผมเชื่อว่าช่องทางการหาเงินเนี่ยเต็มไปหมดเลยครับค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะสำหรับวันนี้ท่านที่ชมรายการของเราอยู่ก็อยากจะทราบเหมือนกันว่าเอ๊ะแล้ววงการรถยนต์เนี่ยมันมีอะไรที่น่าสนใจถ้าเกิดจะเริ่มลงทุนมันมีเงินอย่างเดียวคงไม่พอมันมีความตั้งใจอย่างเดียวถ้าเกิดไม่รู้โน้ตฮาวเนี่ยมันก็ลำบากเหมือนกันพอจะมีอะไรแนะนำทิ้งท้ายไว้ได้บ้างไหมคะจริงๆไม่ต้องกังวลเลยนะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ย120โชว์รูมของเราเนี่ยผมเชื่อว่า 60% ของเราเนี่ยเป็นนิวคัมเมอร์เลยนะฮะอ๋อนิวคัมเมอร์หมดเลยเป็นคนที่ไม่ได้มาจากธุรกิจรถยนต์นะฮะบางท่านก็เป็นธุรกิจมอเตอร์ไซค์โทรศัพท์มือถือบางท่านมีรายได้อื่นๆหลักๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของธุรกิจโรงงานต่างๆก็อยากจะขยายไลน์ของธุรกิจเพื่อให้ลูกหลานเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นว่าหลายท่านมาจากที่ไม่มีโนว์ฮาวเลยหลายท่านมาจากโนฮาอาจจะไม่ซักเซสก็ได้นะครับเพราะว่า attitude หรือว่าสิ่งที่คุณได้รับมาเนี่ยมันอาจจะใช้ไม่ได้กับธุรกิจซูกินะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการอบรมต่างๆเนี่ยบริษัทแม่เนี่ยมีการจัดเตรียมความพร้อมให้ทุกอย่างเป็นแพ็กเกจคือก่อนที่ท่านจะเปิดได้เนี่ยท่านจะต้องมีการฝึกอบรมของเราเหมือนธุรกิจแฟรนไชส์อื่นๆนะครับเหมือนเป็น long life supplier หรือว่า dealer ใช่ครับอย่างนั้นด้วยจริงๆก็เป็นพาร์ทเนอร์กันนะฮะว่าคุณเข้ามาทำธุรกิจเนี่ยเราก็ไม่ได้ทิ้งกันคุณลงทุนเราก็รับผิดชอบการลงทุนของคุณด้วยว่าคุณจะไม่พ่ายแพ้ต่อเกมนะครับมันจะมีการประเมินทุกๆเดือนนะครับค่ะอะไรเป็นสิ่งที่ท้าทายที่สุดสำหรับคุณวรลบณขณะนี้ฮะผมเชื่อว่านวัตกรรมที่เกิดขึ้นใหม่ๆเนี่ยสิ่งที่ท้าทายก็คือทำให้ผู้จำหน่ายของเราเนี่ยได้ปรับตัวได้เร็วกว่าคู่แข่งนะครับนั่นคือสิ่งที่ผมเชื่อว่าทุกๆองค์กรเกิดขึ้นหลายๆธุรกิจที่ปรับตัวไม่ทันเนี่ยก็ล้มหายตายจากไปหลายท่านก็คงได้ยินข่าวของหลายๆอุตสาหกรรมเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นในธุรกิจรถยนต์เนี่ยก็หลีกเลี่ยงไม่ได้แต่สิ่งที่สำคัญก็คือทำให้คนเนี่ยเชื่อมั่นในตัวผู้นำขององค์กรหรือแม้กระทั่งบริษัทแม่เนี่ยว่าทิศทางต่อไปจะเป็นยังไงเนี่ยหลายๆท่านถ้าปฏิบัติตามได้เนี่ยผมเชื่อว่าเราไม่แพ้ในเกมนี้แน่นอนนะครับค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะที่ KKP Focus on the Road วันนี้เรามาเจาะลึกถึงมุมมองวิสัยทัศน์แล้วก็ไลฟ์สไตล์ของผู้บริหารท่านนี้ค่ะคุณวรลบวันนี้ขอบพระคุณมากเลยนะคะขอบคุณเจมส์ครับสวัสดีครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่ค่ะ